วัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นพอดีเพิ่งกลับมาจากไปข้างนอกมานะคะหน้าตายับเยินมากเลยแต่ว่า อยากมีเวลาทำเรื่องนี้ให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ดูกันนะคะว่าทีเคพกอะไรออกจากบ้านบ้างนะคะสำหรับที่พกในที่นี้เนี่ยหมายถึงไอเทมของเบบีนะสี่ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง4เดือนเนี่ยเป็นไอเทมที่เราเอาออกจากบ้านนะคะเพื่อเตรียมไว้ว่าเผื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะกระเป๋าไดเปอร์อันนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าแถมนะไม่ได้วิลิสลาหลาอะไรเลยแถมมาข้างในก็ซิปซับอะไรก็ขาดหมดแล้วนะไม่รู้ว่าจะซื้อกระเป๋าแบบเพื่อเป็นกระเป๋าไดเปอร์มาทำไมนะสำหรับเรามีความรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นนะคะเดี๋ยวเปิดดูสิ่งแรกเลยสิ่งแรกก็เป็นผ้าขนหนูแบบนี้ไม่ใช่ผ้าของหนูผ้าห่มอ่ะให้ลูกทำไมถึงผืนเล็กขนาดนี้คะเพราะว่าไว้ห่มในกระเช้าแบบนี้แล้วไม่รู้นะว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่ามันไว้สำหรับคลุมตัวเด็กเวลาที่เขาอยู่ในคาร์ซีทแบบนี้นะคะไซส์มันใหญ่เล็กพอดีมันก็ไม่ยาวจนเกินไปจนห้อยมาละพื้นสกปรกนะคะแล้วก็อากาศที่นี่ตอนนี้ค่อนข้างหนาวก็เลยได้เลือกเป็นสิ่งที่มันแบบหนานุ่มนิดนึงนะคะนี่เป็นสิ่งชิ้นแรกคูเปอร์ชอบไหมลูกเนี่ยเขาเป็นเด็กดีนะคะเขาไม่ค่อยร้องไห้นะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็นกระเป๋าคุณแม่เย็บเองเป็นช่างเย็บนะคะในนี้ก็มีไดเปอร์อยู่ประมาณ4อันจริงๆไม่จำเป็นต้องใช้เยอะขนาดนี้แต่ว่าก็ติดไว้ไม่เสียหายนะคะมีบอดี้โลชั่นไม่ซึ่งตั้งแต่วันนั้นจนตั้งแต่คลอดเนี่ยจนถึงวันนี้ยังไม่เคยมีโอกาสได้เปิดใช้เลยนะคะอันนี้เราไปหยิบมาจากโรงพยาบาลมันจะมีแบบพวกของตัวอย่างของเด็กนะคะเวลาเอาลูกไปหาหมอเขาก็จะมีวางไว้ให้แล้วก็ไปหยิบมามันก็ไม่ได้เสียหายที่จะติดเอาไว้เพราะมันก็อันเล็กนิดเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นของตัวอย่างอีกเหมือนกันที่ได้มาจากที่โรงพยาบาลอันนี้เป็นครีมทาผื่นผ้าอ้อมนะคะก็ยังไม่มีโอกาสได้ใช้เช่นเดียวกันแต่ว่าก็มีติดกระเป๋าไว้เราไม่รู้นะคะว่าไอเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มีไว้ดีกว่าไม่มีเพราะว่าถึงเวลาที่จะต้องใช้แล้วเนี่ยมันรอไม่ได้นะคะเวลาพูดลูกเป็นผื่นผ้าอ้อมอ่ะแล้วก็ในนี้ก็มีคอตตอนบัดนะคะไว้เผื่อทำความสะอาดหูหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีผ้าก๊อซมีสำลีที่เป็นสำลีที่เป็นคอตแบบบอลแบบนี้นะคะก็มีไว้ยังไม่เคยได้ใช้เลยนะคะมีความรู้สึกว่ามีไว้เผื่อเบบี้ไวฟ์เราหมดไอ้คอตตอนบอลแบบนี้เราก็ยังสามารถจุ่มน้ำแล้วก็ไปคลีนเขาได้นะคะอย่างที่สองอย่างที่สามอันนี้ก็เป็นกล่องใส่ไดเปอร์นะมันก็อยู่เป็นที่เป็นทางดีนะคะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนอันนี้ไซส์สองอ๋ออันนี้ก็ไซส์2เหมือนกันโอเคก็ไซส์เดียวกันทีเคก็จะมีติดเอาไว้2ชิ้นตลอดเวลานะคะจะหมั่นเช็คเสมอว่าเรามี2ชิ้นอยู่ในนี้ตลอดหรือเปล่านะคะก็ไซส์อันนี้กล่องนี้ได้มาจากของ Pampers ตอนไป register ของขวัญเอาไว้นะคะที่Baby Are Us แล้วก็เขาก็ให้เป็นแพ็กเกจมาว่ามันก็มีแบบพวกแซมเปิลของนู่นนี่นั่นแล้วมันก็มีแซมเปิลของไดเปอร์ของ Pampers มาให้ด้วยแล้วเขาใส่กล่องแบบนี้มาให้เราก็เลยคีปกล่องนี้เอาไว้ใช้นะคะโอเคส่วนอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราเย็บเองอีกเหมือนกันถ้าหากว่าได้ไปดูในห้องนอนลูกชายเราอะนะคะไอ้บัมเปอร์อะมันก็จะเป็นแพทเทิร์นนี้เลยนะเป็นแบบสีฟ้าๆเขียวๆสีมิ้นๆนะคะแล้วก็เป็นลายนกฮูกแกะออกมาก็อุ๊ยตายแล้วขอโทษลูกแกะออกมาก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีพ็อกเก็ต2ข้างแบบนี้ซึ่งพ็อกเก็ตอันนี้ใส่อะไรเอ่ยก็ใส่อันนี้เข้าไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเบบี้ไวท์ที่ได้มาจากโรงพยาบาลนะคะก็ใส่แบบนี้แล้วก็เวลายูเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกยูก็เอาลูกยูนอนลงไปตรงนี้นะคะ
ซึ่งเราโบกอย่างดีนะมันก็มีฟองน้ำอยู่ข้างในมันก็จะนิ่มๆดีกว่าไปเละห้องนอนตามพื้นตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะสะอาดหรือเปล่าเราเป็นแบบคุณแม่สะอาดนะชอบความสะอาดแล้วก็ถ้าหาว่ามันสกปรกเราก็ไม่รู้ว่าลูกเราจะป่วยจะอะไรหรือเปล่านะก็อันนี้ก็จะอยู่ในรถตลอดเวลานะคะนี่ก็ทำเองสามีดิฉันพอเขาก็ไม่เคยรู้นะว่าเราเย็บปักถักร้อยอะไรได้อะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าทำได้เป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้เธออึ้งเลยค่ะว่าแบบโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอคือยูเคยทำงานโรงงานมาก่อนหรือเปล่านี่แล้วพอเก็บมันก็จะอยู่เป็นที่เป็นทางของมันแบบนี้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกบ้างโอเคอันนี้เป็นผ้ากันน้ำลายนะคะซึ่งเป็น texture ที่เราชอบมากที่สุดจะอันนี้จะเป็นเรามันเขียนว่ามันเป็นอาหาร 100% คอตตอนนะแต่ว่ามันเป็นแบบผ้าที่มันมี texture แล้วมันก็มีความมันนุ่มนะแต่มันก็มีความหยาบของมันอ่ะมันทำให้แบบเช็ดคราบน้ำลายเช็ดคราบขี้มูกอะไรอย่างเงี้ยได้แบบได้ดีอะค่ะนะก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่เราติดเอาไว้เผื่อฉุกเฉินแล้วก็มีเสื้อผ้า1ชุดตลอดเวลาเพราะว่าไม่รู้ว่าจะแตกแบบแพร่ออกมาเมื่อไหร่อ่ะนะคะก็ที่มีเอาไว้ในนี้ก็เป็นเสื้อชุดสีขาวธรรมดาแล้วก็เป็นชุดเอี๊ยมแบบนี้เป็นลายทหารลายแบบล่าสัตว์ยิงนกตกปลาอะไรอย่างเงี้ยพ่อเขาเป็นแบบออกแนวนั้นนะแต่ว่าไปๆมาๆกับเขากับพ่อเขากับไม่ชอบลายนี้เราก็ก็ไหนๆก็จะไม่ค่อยได้ใส่แล้วก็เลยเก็บเอาไว้ในรถก็แล้วกันนะคะที่บอกว่าไม่ค่อยได้ใส่ก็เพราะว่าพ่อเขาไม่ค่อยชอบนะคะแล้วก็มีอะไรอีกโอ้อันนี้อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นที่เก็บขี้หมามันเป็นถุงขยะอันเล็กๆแบบนี้นะคะเวลาคนเขาพาหมาไปเดินอ่ะพอหมามันอึใช่ป่ะเราก็ต้องมีถุงพกถุงอย่างนี้ไปอ่ะแล้วเราก็เก็บขี้หมาใช่ป่ะพอเก็บเสร็จเราก็ตลบออกนี้เราก็มัดแล้วก็เราก็ถือมาทิ้งที่ถังขยะทีนี้เนี่ยเผื่อลูกดิฉันจะต้องไปเปลี่ยนไดเปอร์ที่ไหนที่ไหนนะคะไปเปลี่ยนบ้านใครหรือตามร้านอาหารเงี้ยมันอาจจะมีกลิ่นนึกออกป่ะเราก็เอาถุงเนี้ยมาใส่ผ้าอ้อมลูกแล้วก็ทิ้งก่อนทิ้งเราก็มัดอย่างดีเพื่อที่มันจะได้ไม่เป็นแบบเดือดร้อนกับคนอื่นนะคะขี้เรายังไม่อยากดมเลยแล้วขี้ลูกแล้วขี้คนอื่นใครเขาจะแล้วเราจะไปให้คนอื่นเขามาดมขี้ลูกเราทำไมนะเรานึกถึงคนอื่นด้วยนะคะก็อันนี้มีติดไว้ก็ดีเนาะหรือว่าบางที emergency อาจจะต้องเปลี่ยนในรถขึ้นมาอย่างเงี้ยใครจะไปรู้แล้วจะไปทิ้งที่ไหนใช่ปะก็เนี่ยเราก็มีโรลแบบนี้เอาไว้ก็ได้ใช้บ้างแล้วนะคะได้ใช้ไป 3-4 ครั้งละที่ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยได้เปลี่ยนผ้าอ้อมนอกบ้านไม่เคยได้ไปไหนแบบยาวๆจนถึงขั้นแบบจะต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมอ่ะนะแต่ก็มีติดไว้มันก็ไม่ได้กินเนื้อที่อะไรมากมายนะคะอีกอันนึงเป็นเหลืออีก2อย่างหมดละอีกอันนึงเป็น hand sanitizer นะคะก็เป็นแอลกอฮอล์ไว้สำหรับฆ่าเชื้อนะคะแต่อันนี้จะทีเคจะมีติดไว้ทั่วเลยอะตามแบบหัวเตียงเขาก็มีนะคะไอ้ changing table ที่ไว้เปลี่ยนผ้าอ้อมอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่ขวดนึงคือจะมีอยู่ประปรายอะมันเพราะว่ามันต้องใช้บ่อยก่อนที่เราจะไปแตะตัวลูกเราเนี้ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้ไอ้เนี้ยเช็ดมือก่อนทีนี้เนี้ยไอ้ตัวเนี้ยแอลกอฮอล์เนี้ยมันทำให้ผิวเราอะแห้งพอสมควรไอตัวที่อยู่ที่บ้านเนี่ยตรงที่เปลี่ยนไดเปอร์เขาเนี่ยนะคะเราจะมีโลชั่นที่เราไว้ทาตัวคูเปอร์ด้วยอยู่ข้างๆกันเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยเราก็ปั๊มอันนี้ใส่มือหยดนึงคือปั๊มนึงอ่ะแล้วก็ปั๊มโลชั่นใส่มือเลยอีกปั๊มนึงก็คือโลชั่นที่ไว้ทาเขานั่นแหละแล้วเราก็ทำความสะอาดมือนะคะมันก็ไม่ได้ให้ความเหนียวเนินหนาอะไรแล้วก็อีกอย่างโลชั่นก็จะช่วยมอยส์เจอไรเซอร์ your hand ด้วยนะคะเนี่ยตั้งแต่มาอยู่นี่นะทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟนะมือเย็นขึ้นเยอะเลยอะแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้พูดถึงว่ามันก็ไม่ได้แบดแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นดูบำรุงนะคะจบไปอีกอันนี้ก็เป็นไดเปอร์ครีมเหมือนกันซึ่งก็ได้มาตอนไปรีจิสเตอร์ของนะคะก็ติดกระเป๋าไว้ไม่เสียหาย
ชิ้นสุดท้ายอันนี้เนี่ยเป็นผ้าที่เราได้มาจากมีพี่คนหนึ่งก็ให้มามันก็เป็นเหมือนผ้าห่อตัวลูกอยู่อ่ะนะแต่เราติดกระเป๋าเอาไว้เนี่ยเพราะว่ามันผืนใหญ่ดีแล้วคิดว่าเพราะคิดว่ามันผืนใหญ่แล้วเกิดเหตุอะไรเนี่ยคิดว่ามันจะใช้ได้ในหลายๆกรณีนะคะอย่างเช่นถ้าลูกเราหนาวเราก็อาจจะเอามาเป็นผ้าห่มให้ได้เวลาลูกออกไปข้างนอกจะนอนไปนอนที่ไหนที่ไหนอย่างเงี้ยไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็จะเอาไปเป็นผ้าปูหรือว่าจะมาเป็นผ้าคลุมหรือว่าจะคือมันทำได้หลายอย่างนะคะไอ้ผ้าผืนเนี้ยก็แล้วแต่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยได้ใช้นะคะเพราะเวลาไปบ้านเพื่อนเพื่อนที่เขามีลูกเราก็ใช้ของเขานั่นแหละเราก็ไม่ได้เรื่องมากอะไรขนาดนั้นนะคะก็จบไปแล้วข้าวของที่เวลาออกไปข้างนอกเนี่ยจะต้องใช้ทีนี้เนี่ยไม่ได้ให้ไม่ได้มีนมให้ดูนะคะว่าเตรียมนมออกไปจากบ้านยังไงเพราะว่าอันนี้เป็นที่เพิ่งขนลงมาจากรถเลยนะคะเพิ่งเนี่ยกลับเข้ามาบ้านขนกระเป๋าแล้วก็หิ้วลูกมานั่งเล่าให้ฟังเนี่ยว่าพกอะไรบ้างทีนี้ในเรื่องของนมเนี่ยถ้าหากว่ายูต้องรู้สิใช่ไหมว่าลูกยูดื่มมากน้อยแค่ไหนก็สิ่งนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวเลยยูอยากจะเตรียมอะไรก็เตรียมอันนี้เราเอามาให้ดูเป็นไอเดียเฉยๆว่ายูจะต้องนีดอะไรบ้างนะคะกว่าเราจะได้มีของออกจากบ้านเนี่ยเราก็โง่อยู่พักนึงเลยนะก็คือไปไหนมาไหนตัวเปล่าเอาลูกไปด้วยแต่ไม่พกอะไรไปเลยมีความรู้สึกว่าไม่รู้ไงเพราะว่าอยู่บ้านเขาก็ไม่ได้นิดอะไรนอกจากขวดนมอะไรอย่างเงี้ยพอหลังๆมามันก็เริ่มเรียนรู้ว่านี่มันก็ควรจะมีไว้นะเตรียมไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะอย่าลืม subscribe and like ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกันครับเจอดีกันครับไอ้นี่เกมแดงเลยวันนี้นอนเยอะดีนอนเยอะอะดิตักท้าท่านเหี้ยทักทักครับจิ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  don't love me anymore